ช้าวันนี้เนยก็จะไปซื้อของไปจับฉลากที่โรงเรียนในหมู่บ้านกันวันนี้เนยก็ไปส่งน้องในโรงเรียนตัวอำเภอนะคะแล้วก็เลยแวะซื้อของไปจับฉลากที่โรงเรียนแถวบ้านซึ่งโรงเรียนที่เนยจะไปจับฉลากนะคะก็คือเป็นโรงเรียนในหมู่บ้านค่ะแล้วเนยก็เคยเรียน1เทอมทุกวันนะทุกคนพอมาถึงคือเนยหิวมากทุกคนเนยก็เลยซื้อดังกินโดนัทค่ะซื้อ6แถม6นะเนยไม่รู้ว่าเขาจับฉลากกันกี่บาทค่ะแต่ว่าก็เลยซื้อขนมไปแล้วก็แบบซื้อหม้อเล็กๆไปนะ199บาทแต่คิดว่าน้องๆเนี่ยน่าจะจับกันแบบ50บาท30บาทอะไรประมาณเนี้ยทุกคนวันนี้เนยก็มาโลตัสอุดมพรพิสัยนะคะศรีสะเกษนะทุกคนตอนเช้าน้องที่อยู่ในตัวเมืองก็คือน้องสาวเนยเนี่ยโทรมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะกลับบ้านแวะรับหน่อยเพราะว่าจะนั่งรถตู้มาลงอุดมพรพิสัยหลังจากซื้อขนมเสร็จนะคะเนยก็ขนมมาเก็บไว้ในรถนะหลังจากนั้นเนยก็รอน้องค่ะเพราะว่าคิวรถตู้เนี่ยมันอยู่ตรงข้ามโลตัสพอดีอันนี้นะคะเนยก็ให้นางเนี่ยซื้อน้ำมาด้วยเพราะว่าคิวรถตู้เนี่ยตรงนั้นมันมีร้านขายน้ำด้วยมันก็เด่นมาแต่ไกลเลยอ่ะทุกคนดูดีก็คือใส่วงใส่แว่นเสื้อสีเหลืองอ่ะเนาะพอน้องมาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ขับรถกลับบ้านค่ะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเขาก็กำลังจับฉลากกันอยู่ไม่ใช่ที่บ้านสีที่โรงเรียนก็คือเนยไปถึงพอดีค่ะเขากำลังจับฉลากกันแล้วเดี๋ยวอีกคลิปนึงนะคะเนยจะพาไปดูการจับฉลากค่ะบรรยากาศน้องๆก็คือน่ารักมากนี่ก็เป็นโรงเรียนนะคะที่เนยเคยเรียนตั้งแต่สมัยแบบประถมมาทุกคนในเรียนแค่เทอมเดียวเองอ่ะหลังจากที่เนยเอาของมาจับนะคะแม่เนี่ยก็คือใส่รางวัลพิเศษไปทั้งหมด3รางวัลนะคะก็เป็นแบบเงินสดอะไรงี้เงินสดใส่ซอง